สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะกุ๊กไก่กลับมาอีกแล้วจ้าคิดถึงเขาไหมคลิปนี้นะคะจะมาเล่าเรื่องราวเหมือนเดิมก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับซีรีส์ดาราจักรักลำนำใจค่ะหรือว่า Love Flight The Galaxy ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะสามารถย้อนไปฟังคลิปอื่นได้กดจิ้มในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะคะคือว่าได้เล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เมามอยยิบย่อยเอาไว้เยอะเลยนะเรื่องเนี้ยคือมีแต่เรื่องที่น่าเล่าทั้งนั้นเลยคลิปนี้ค่ะจะมาเจาะรายละเอียดนะเราจะได้เห็นฉากที่พระเอกเหมือนกำลังจะไปรบใช่ไหมแล้วก็มีการโยนสิ่งของบางอย่างให้นางเอกแล้วนางเอกเองก็มีการนั่งเย็บอะไรบางอย่างจนดึกจนดื่นจริงๆแล้วเนี่ยนะตอนที่อ่านก็คือดำน้ำผ่านไปแล้วก็ลืมไปแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่เพิ่งไปดำน้ำรายละเอียดมาทุกคนมาฟังกันค่ะมันเป็นเรื่องราวหวานๆของพระนางนะทุกคนพระเอกไปไหนอ้าวไปปราบปรามความไม่สงบที่โซชุนที่เผิงขุนเนี่ยมีเอี่ยวอันนี้เนี่ยนะต้องมาลุ้นว่าหวังหลิงที่แต่งงานกับเผิงคุณเนี่ยจะเจอเหตุการณ์อะไรไหมจะซวยอะไรหรือเปล่าเพราะว่าในนิยายเนี่ยหวังหลิงเนี่ยไม่ได้แต่งงานกับเผิงคุณนะพระเอกบอกนางเอกว่าการรบครั้งนี้ไม่น่าเป็นห่วงเดี๋ยวพระเอกจะรีบรบรีบจบแบบขำๆง่ายๆสิวๆไงแล้วงานเนี้ยพ่อนางเอกก็เดินทางไปด้วยนะไปรบด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้เนี่ยฮ่องเต้เคยถามนางเอกขำๆในงานเลี้ยงต่อหน้าพระเอกแล้วก็ขุนนางว่าถ้าให้นางเอกเลือกระหว่างพ่อกับพระเอกฮองเต้จะให้นางเอกเซฟได้คนหนึ่งให้อยู่ที่เมืองหลวงไม่ต้องไปรบนางเอกจะเลือกใครจังหวะนั้นนะนางเอกก็คือด่าฮองเต้ในใจไปเรียบร้อยว่านี่มันก็คือเหมือนถามผู้ชายคนหนึ่งว่าแม่กับเมียตกน้ำจะลงไปช่วยใครไหมนางเอกก็แบบฉลาดมากตอบว่าให้เซฟไว้ทั้งคู่ทั้งพ่อทั้งพระเอกแหละส่วนนางเอกจะไปรบเองเอาซินางเอกโคตรฉลาดแล้วในงานรบครั้งนี้ทหารเนี่ยก็แบบมีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยส่วนเหล่าในพลขิงแก่นี่คือทำอะไรคะนอนเล่นเขียวหมากอยู่กับบ้านความยากเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องรบนะแต่มันเป็นการควบคุมเหล่าหนุ่มๆเลือดร้อนสายเลือดขุนนางเลือดใหม่ทั้งหลายเนี่ยแหละมันเป็นการฝึกฝนพวกนี้ไปในตัวไงแล้วในศึกครั้งนี้ในทัพครั้งนี้เนี่ยนะมีหนุ่มๆเลือดร้อนเหล่านี้อยู่ถึง3ส่วนเอาเวลาพูดว่า3ส่วนนะทุกคนขอให้เข้าใจตรงกันว่าเต็มส่วนคือมี10ส่วน3ส่วนก็คือ 30% แบบนี้อ่ะเวลาเขาบอกว่ามีอันนั้น2ส่วน3ส่วน4ส่วนมันคือ4เต็ม10 2เต็ม10อย่างนี้นะฮองเต้เนี่ยตัดใจส่งพระเอกไปรบได้โดยมีท่านอาชุยชุยโยเป็นแม่ทัพเหมือนกันคือท่านอานี่รักพระเอกมากใช่ไหมก็อาสาไปด้วยรักขนาดไหนรักขนาดที่ว่าเวลาพระเอกไปรบทุกครั้งท่านอาชุยจะขอฮองเต้ไปด้วยตลอดเพราะว่าในใจท่านอาตัวเองเนี่ยมีหน้าที่เดียวเท่านั้นคือยืนขวางทุกดาบให้กับพระเอกซึ้งมากเวอร์ท่านอาฮองเต้ก็คือให้ท่านอาชุยเนี่ยเป็นหัวหน้าคณะเป็นแม่ทัพหลักที่จะไปรบครั้งนี้ฝากนางเอกจ้ะก็ลงมือเย็บชุดเย็บถุงเท้าให้พระเอกซึ่งฮองเต้ก็เห็นสภาพก็คือดูไม่ได้เท่าไหร่หรอกแต่ว่าคือก็ยังอดพยักหน้าด้วยความพอใจไม่ได้นะทางที่นางเอกเนี่ยไม่ค่อยเก่งเรื่องเย็บปักถักร้อยฮองเต้ก็ยังโอเคซึ่งพอพระเอกเห็นนิ้วนางเอกที่มันเต็มไปแต่รอยเข็มจิ้มก็ปวดใจสุดๆบอกว่าไม่ต้องทำก็ได้จำได้ไหมคราวที่แล้วตอนที่นางเอกชายแขนเสื้อขาดพระเอกเป็นคนเย็บให้เองซึ่งนางเอกก็ยังอดครวญว่าตอนนั้นน่ะพอแม่นางเอกเห็นถามว่าใครเย็บให้เท่านั้นแหละจ้านางเอกโดนแม่สั่งสอนอยู่2ชั่วโมงซึ่งพระเอกเนี่ยเห็นแล้วก็คือแบบใจละลายกับความน่ารักก็เลยก้มลงกัดจมูกนางเอกไปทีนึงโอ๊ยตอนอ่านนี่คือแบบหมั่นไส้รักกันมากเวอร์ทีนี้พอถึงก่อนเวลาเดินทาง1วันพ่อพระเอกหลิงอี้มาหาพระเอกที่บ้านซึ่งก็เจอนางเอกอยู่ตรงนั้นเหมือนกันนะหลิงอี้มาทำไมคะเอาเกราะทองมาให้พระเอกแล้วบอกว่าให้ระวังตัวนะในศึกนี้ห้ามตายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือให้รักษาชีวิตเอาไว้อย่าทำเหมือนท่านลุงหรือว่าแม่ทัพหัวเด็ดขาดบอกว่าคนเราต้องมีชีวิตอยู่นะถึงจะทำสิ่งที่ต้องการได้อ่ะแล้วพูดอะไรไม่พูดก็ไปพูดจีปมพระเอกไหม
พอตอนจะกลับนางเอกเป็นคนไปส่งหลิงอี้หลิงอี้ก็ยังบอกว่าให้นางเอกพูดแทนทีเผื่อว่าพระเอกจะฟังแต่นางเอกค่ะบอกว่าทุกคนย่อมตายทั้งนั้นแหละมีแต่วีรบุรุษที่จะทิ้งชื่อและความดีเอาไว้หลิงอี้ก็ถามกลับว่าหรือนั่นเป็นสิ่งที่นางเอกอยากจะเห็นทีนี้พอนางเอกกลับเข้ามาในบ้านใช่ไหมก็ถอนใจแรงเลยแล้วก็บอกว่าถ้าพระเอกเลิกเป็นทหารนางเอกจะดูแลพระเอกเองพระเอกก็ขำๆบอกว่าไม่ต้องไปฟังหลิงอี้เพราะว่าพระเอกเนี่ยไม่ได้กลัวหรอกว่าจะอยู่หรือตายพูดอย่างนี้พระเอกไม่เก็ตค่ะนางเอกก็เลยใช้วิธีของตัวเองบอกไปว่าถ้าเกิดพระเอกตายไม่กลับมานางเอกจะรีบแต่งงานใหม่เลยนะทําเอาพระเอกหน้าดําค่ะด้วยความโมโหบอกว่าจะรอดกลับมาแน่นอนไม่ต้องห่วงสองคนนี้มันเป็นมวยถูกคู่นะทุกคนพอถึงวันเดินทางนะฮองเต้ฮองเฮาขุนนางก็คือออกมาส่งไงคณะก็คือจะออกเดินทางออกมาส่งกองทหารเหมือนเอาฤกษ์เอาชัยใช่ไหมพอนางเอกนี่คือไปด้วยใช่ปะก็คือร้องไห้แล้วจ้าเพราะว่าที่นางเอกอดตาหลับขับตานอนเย็บนู่นเย็บนี่ไม่มีของพ่อเลยซักชิ้นถุงเท้าสักครั้งก็ไม่มีพ่อน่าสงสารสุดๆทีนี้ก่อนที่แบบเขาจะไปกันนะก็คือขณะมันแบบทหารเขาเริ่มเคลื่อนทัพไปแล้วพระเอกอยู่ดีๆก็ย้อนกลับมาแล้วก็โยนของให้นางเอกต่อหน้าต่อตาคนทั้งผองที่เราเห็นในตัวอย่างอาทิตย์หน้าไงแหมไม่ได้มีความแบบว่าเขินอายใดๆพระเอกจ้ะฮองเต นี่คือกลั้นยิ้มเลยนะส่วนชายหยวนนี่ก็คือมองบนลูกตานี่คงไปหลังกระโหลกแล้วมั้งส่วนคนอื่นนี่ก็คือแซวกันใหญ่เลยพระเอกนะโยนให้ก็อมยิ้มไม่พูดอะไรเลยจ้าแล้วก็จากไปนางเอกก็เปิดถุงดูทุกคนมันเป็นตราประทับเป็นรูปเสือซึ่งมันคือตราประทับส่วนตัวของพระเอกของเฮาที่ยืนข้างนางเอกนะก็บอกว่าเนี่ยมันหมายความว่าเป็นการมอบครอบครัวมอบอนาคตไว้ให้นางเอกโอ้ยนางเอกถ้าเกิดไม่เอาเอามาฝากเราได้นะเราอยากได้อะเราอยากถืออนาคตของพระเอกไว้ในมือโอ้ยเนี่ยแหละค่ะมันก็เป็นเรื่องราวรายละเอียดของฉากที่เราเห็นแว็บเดียวนะในตัวอย่างของอาทิตย์หน้าแล้วที่เล่ามานะมันเป็นรายละเอียดของนิยายเรามารอดูกันนะคะว่าเขาจะทำในซีรีส์ออกมาได้เหมือนนิยายที่แอดอ่านมาหรือเปล่าถ้าทำออกมาก็จะแบบดีมากเลยนะเพราะว่ามันมีความรักความอบอวลมีแต่แบบสีชมพูโลกนี้เป็นสีชมพูอ่านแล้วก็แบบฟินแหละแต่ก็มีความแบบฉันอยากเป็นนางเอกฉันเป็นนางเอกไม่ได้ฉันก็หมั่นไส้แหละจุดนี้อ่ะคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเรามานับรอถอยหลังวันอังคารไปด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะ